ช็อกไอบ้าย้ำ2นักมวยเฉาเป็นชายแต่เผยผลตรวจไม่ได้นี่มันอะไรกันเนี่ยโอลิมปิกครั้งนี้แต่ทีมชาติไทยอัดฉีดเน้นๆหากเข้ารอบ 10.2 ล้านบาทหากจันแจมสุวรรณเพ็งโคนอีมานเคลีฟเผยจุดแข็งจันแจมเคลีฟคืนนี้ก่อนขึ้นชกกำปั้นแอลจีเรียพร้อมประกาศชัดซิลทองสยบดราม่าทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารของวงการมวยครับมันคงไม่มีอะไรน่าดูไปเท่ากับมวยสากลหญิงนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับที่เราจะต้องกับนักชกดราม่าอิมานเคลีฟนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดเลยนะครับไปเช็คมาเนี่ยนะครับว่าทางไอบ้าว่าอย่างไรบ้างเนี่ยโอ้โหมีบทความเปิดเผยออกมาเนี่ยมันช็อกเหมือนกันนะทุกคนฮะไอบ้าบอกว่า2นักมวยเฉาเนี่ยที่มันมีข่าวในการชกครั้งนี้เนี่ยเป็นผู้ชายแต่ว่าเผยผลตรวจไม่ได้เอ้ามันยังไงกันเนี่ยโอ้โหมันมีแบบนี้ด้วยเหรอคริสโรเบิร์ตนะครับผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมวยนานาชาติเนี่ยนะครับหรือว่าไอบ้าเนี่ยเขายืนยันว่า2นักมวยคนนี้นะอิเมนเน่เคลิฟเนี่ยแล้วก็ทางด้านของหลินยูติงนะฮะจากไต้หวันมีผลตรวจโครโมโซมเป็นเพศชายแต่ไอบ้าถูกบล็อกไม่ให้เปิดเผยผลการทดสอบตรงนี้เอ้าเหรอทำไมไม่คุยกันมันฟาดฟันกันไงทั้งไอบ้ากับ IOC เนี่ยนะครับซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าไม่รู้มันจะจบกันยังไงนะครับส่วนการแข่งขันในปารีสเกมครั้งนี้มันคงต้องดำเนินต่อนะครับแต่ภายใต้ของความที่มันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยอยู่ภายใต้ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลที่ถอนสถานะไอบ้าเนื่องจากปัญหาเกี่ยวข้องกับการตัดสินการไม่โปร่งใสความขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโรเบิร์ตเนี่ยนะครับกล่าวว่าไอบ้าไม่สามารถเปิดเผยผลการทดสอบและคุณสมบัติทางเพศได้อีกทั้งยังได้จดหมายจากแอลจีเรียและจีนไม่ให้เปิดเผยผลการตรวจออกมาบวกกับการที่ทั้งคู่ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันชิงแชมป์โลกหญิงปี 2023 ดังนั้นสาธารณชนคงเห็นได้ถึงความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่โอ้โหคือพูดเอาจริงนะปวดหัวโลกใบนี้เนี่ยอะไรถูกต้องเนี่ยมันไม่ค่อยเปิดเผยกันหรอกนะฮะผลการทดสอบโครโมโซมแสดงให้เห็นว่านักมวยทั้ง2คนไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมนะคะโรเบิร์ตเขาว่าอย่างนี้พร้อมระบุว่าผลการทดสอบถูกส่งไปยัง IOC ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วแต่ IOC ไม่ทำอะไรข้อพิพาทที่เป็นข้อถกเถียงเรื่องความเป็นธรรมและความปลอดภัยโดยเฉพาะในกีฬาผู้หญิงนะครับซึ่งความแตกต่างทางด้านพัฒนาทางเพศเนี่ยอาจจะส่งผลนะฮะให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการแข่งขันและอาจจะเป็นอันตรายเขาบอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งเนี่ยต่อยมาซัดหนักๆเข้ามาด้วยความเป็นชายเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งตายขึ้นมาทำไงล่ะนะฮะเรียบร้อยดีทางด้านโทมัสบาร์ประธาน IOC ยืนยันว่าเรามีนักมวย2คนที่เกิดเป็นผู้หญิงเติบโตเป็นผู้หญิงมีหนังสือเดินทางเป็นผู้หญิงและแข่งขันกันมานานหลายปีในสถานะผู้หญิงและนี่คือคำจำกัดความที่ชัดเจนของผู้หญิงอยู่แล้วคือเอาง่ายๆไอบ้ากับ IOC มองคนละมุมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่รู้มันจะไปจบตรงไหนอะครับนะฮะก็นั่นแหละปล่อยเข้าไปนะครับแต่ว่าชะตากรรมมันมาตกอยู่กับคนแข่งไงประเด็นนะฮะก็คือจันแจมสุวรรณเพ็งคืนนี้ครับ 15:30 นะฮะจะมีไฟท์สำคัญแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการชกครั้งนี้เนี่ยเราเคยแพ้เข้ามาแล้วแต่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะวันนี้จันแจมไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับเรามาพร้อมขึ้นฟิตขึ้นสมบูรณ์ขึ้นและที่สำคัญนะครับถ้าหากชนะเนี่ยเราพูดถึงตรงนี้กันก่อนนะฮะเงินอัดฉีดเนี่ย 10.2 ล้านบาทได้แน่ๆบอกได้เลยครับว่าร่ำซ้ำนะครับนักชกหญิงทีมชาติไทยนะครับมีกำลังใจยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะในการขึ้นชกค่ำคืนนี้เตรียมจะวัดความโหดนะครับกับรุ่น66กิโลกรัมในการเจอกันครั้งนี้และในรอบรองชนะเลิศนี้หากจันแจมเอาชนะได้เงินรางวัลจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเขาให้ไป 7.2 ล้านบาทซึ่งนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกนะครับทางด้านของประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเขามอบเพิ่มอีกล้านหนึ่งถ้าชนะและก็มีการเปิดเผยขึ้นมาอีกนะครับบริษัทบางจากจะมอบเงินให้อีก2ล้านจาก 7.2 ล้านกลายเป็น 10.2 ล้านโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเขาเรียกว่าโหมโรงกันก่อนขึ้นชก 3:00 นใครรอก็รอนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนอนก่อนแล้วค่อยตื่นมาดูนะค่ำคืนนี้เนี่ยมันเป็นไฟท์หยุดโลกจริงๆนะฮะที่ทุกคนรอคอยเราก็อยากจะเห็นว่าไอการขึ้นชกครั้งนี้เนี่ย ของจันแจ่มเนี่ยนะฮะมันจะเป็นยังไงส่วนไซตินะครับจันแจ่มอายุ24ปีนะครับเคยลงแลกหมัดกับอิมานเคลิฟมาแล้วในรอบรองชนะเลิศมวยหญิงชิงแชมป์โลกนะครับที่อินเดียปี2023แต่ตอนนั้นเนี่ยเคลิฟชนะไป5-0เสียงแต่ว่าถูกตัดสิทธิ์และปรับแพ้ตรวจเพศไม่ผ่านนะครับเราก็เข้าไปชิงแต่เราไปแพ้เหมือนกันนะครับคือถ้าหากว่าการเปิดเผยเนี่ยนะครับไฟเนี่ยมันเป็นไฟสำคัญจันแจ่มเป็นฝ่ายชนะก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญทองนะครับเจ้าตัวเปิดเผยว่าก็ไม่ได้กลัวแล้วนะครับอย่างที่เคยแจ้งไปพร้อมกับจะทำให้เต็มที่สู้ให้สมศักดิ์ศรีนะครับยืนยันว่าสู้ตายนะครับสู้แค่ไหนไม่รู้แต่สู้ตายและก็ไม่สนด้วยว่าเขาจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับไม่สนไม่ได้กลัวเราก็มี2หมัด2ขาเหมือนกันคือถ้าพูดแบบวัยรุ่นหน่อยก็จะมือมีเทนเหมือนกันนะฮะประโยคให้สัมภาษณ์ของจันแจ่มเนี่ยหลังจากผ่านบูเชนาซูเมลี่นะกำปั้นเต็งหนึ่งของตุรกีมาได้ก็คงจะไม่ต้องกลัวใครอีกแล้วนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเคลิฟเขาก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเขามีแค่ความอึดถึกทนแต่เขาไม่ได้เร็วนะเขามวยจังหวะนะครับและเรามีโอกาสในการเข้าทำอยู่แล้วนะครับส่วนแผนการชกของโค้ชวิจารณ์เนี่ยเขาก็ย้ำแล้วนะว่าแท็กติกสำคัญนะครับหัวหน้าโค้ชมวยหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการชกในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้หลังจากเมื่อช่วงเช้านะครับก็ได้ยืดเส้นยืดสายวอร์มอัพร่างกายไปฟื้นฟูร่างกาย 100%โดยได้ทบทวนแทคติกชี้ชะตานะครับทั้งในเรื่องของชั้นเชิงเน้นการเคลื่อนไหวฟุตเวิร์กซ้ายขวานะครับฟุตเวิร์กนี่มันสำคัญอยู่แล้วนะครับเพื่อหลบหมัดไม่ให้มีหมัดยับคือมันชอบยับอะนะเราก็หลบไปหลบมานะฮะคืออย่าไปบวกเยอะหรือว่ายังไงก็อันนี้แล้วแต่โค้ชนะครับเราเพิ่มการซ้อมด้วยการเน้นต่อยเป้าใหญ่นะฮะก็คือลำตัวนะฮะต่อยแบบหมัดชุด 1-2 1-2-3-4 1-2-3-4 5อะไรอย่างนี้นะฮะช่วงนี้กำลังมาขณะที่การชั่งน้ำหนักมีช่วงเช้านะครับก็ได้เปลี่ยนเวลานะจาก7โมงเป็น8โมงมาถึงตรงนี้ก็ย้ำกันอีกทีนึงนะฮะว่าแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับไม่ว่าคุณจะหลับอยู่แนะนำว่าให้ปลุกคนข้างๆมาดูเลยนะครับหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่ต้องมาติดตามให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยหรือว่ามาติดตามข่าวกับช่องเราก็ได้นะครับอ่ะนี่ก็คือประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนเรื่องของเงินอัดฉีดเนี่ยมาแถมให้นิดนึงนะว่าชาติอื่นเขาได้กันประมาณไหนนะครับถ้าให้เราให้ฟังก็คือว่าทีมชาติไทยเนี่ยอยู่ในอันดับที่3นะเหรียญทองเราได้ถึง12ล้านนะครับแต่อันดับ1เนี่ยนะครับเป็นทางด้านของฮ่องกงถ้าได้ทองนะฮ่องกงให้27ล้านโอ้ยคือโคตรรวยอ่ะให้เหรียญหนึ่งอ่ะ27ล้านอ่ะถ้าเหรียญเงินนะ13ล้านแล้วก็ทางด้านของเหรียญทองแดงให้ไป6ล้านนะครับเกือบ7ล้านอยู่นะครับโหดมากนะครับในขณะที่สิงคโปร์เป็นอันดับที่2นะครับเหรียญทองเอาไป27ล้านอ่ะโคตรโหดนะฮะแล้วก็เหรียญเงินเนี่ย13ล้านแล้วก็เหรียญทองแดงเนี่ยประมาณ 6.6 ล้านนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมทุกชาตินั่นแหละแต่เราก็บอกว่าเราเป็นอันดับที่3ที่ได้เงินเยอะที่สุดนะครับในโอลิมปิกครั้งนี้อันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวน์พลัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวท์อินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร 0959455635 ครับ